ได้ฝึกการแต่งหน้าได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยชอบบวกเราเพราะว่าเลยขายต่อไปเลย50,000 50,000เราจะมาพบปะกับโลกของเราเลยไม่มีบ้านอยู่บ้านบึ้มอะไรเงี้ยก็เท่ดีผมชอบชื่อสาลินนะคะวันนี้คอสเพย์เป็นตัวละครอะไรจ๊ะเป็นน้องไวเปอร์จากเกมนิเกะค่ะนี่มันเกะนิเกะนี่เขียนเหมือนชื่อคุณเลยนะผมไม่เคยได้ยินเลยอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอเออผมไม่โอ้มาอยู่ไหนมาเนี่ยเรียกลุงได้ไหมเนี่ยลุงเกมอะไรนะวันนี้มาทำอะไรที่งานซีเอครับมาเดินถ่ายรูปเล่นเลยค่ะได้เข้าไปที่งานยังครับเข้าไปแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้รอดูพี่เทมอย่างเดียวค่ะอ๋อลูกคุณเทมฝากถึงน้องไม้เมื่อไหร่จะติดต่อคุณเทมให้ผมสักทีเนี่ยผมรอคิวนานมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าคำถามประจำรายการเราเลยดีกว่าการแต่งคอสเพย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับก็คือมันสนุกค่ะเพราะว่าว่างๆไม่มีอะไรทำก็คอสได้ค่ะแล้วก็ได้ฝึกการแต่งหน้าได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโอ้แต่เสียง 80% เลยนะบอกว่าได้ฝึกแต่งหน้ามันเป็นสกิลหลักที่ต้องมีเลยนะไม่มีไม่ได้ใช่ไม่มีไม่ได้ไม่มีจะไม่สวยอันนี้เราแต่งคอสเพย์มานานยังครับประมาณปีกับอีกประมาณ2เดือนค่ะทางนี้มีประสบการณ์งั้นผมถามต่อเลยดีกว่าเราเป็นคอสเพลเยอร์สาวๆใช่มั้ยบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาเราแบบมีคนลุ่มล่ามกับเราเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างด่าค่ะจริงเหรอด่าเลยครับโหดว่ะผมขอยกตัวอย่างเชิญด่าหน่อยฮะมีมารยาทมั้ยคะเดี๋ยวน้ำตาซึมแล้วอ่ะไม่ใช่น้ำตาพี่หน้ากูชาพี่แหลมอันนี้ด่าแบบนิ่งๆแบบเก็บๆคือเขาก็ไม่ได้เกรงใจเราอ่ะที่จะเข้ามาถูกไหมบางคนถ้าแบบเราอ่อนด้วยอะค่ะเขาก็จะแบบกล้าทำต่อไปใช่ใช่ใช่อันนี้ดีนะเพราะว่าบางคนมันเหมือนได้ใจไงคนชั่วคนที่กำลังเข้าคิดสนใจก็ที่เขาจะเข้าสู่วงการคอสเพย์เนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างเจอเรื่องเงินค่ะใช้เงินเยอะมากแล้วก็แบบบางทีผลงานเราอาจจะไม่ได้แบบแมสหรือว่าคนเห็นเท่าที่แบบเราลงทุนไปแต่ว่าอยากให้คอสเพราะว่าสนุกได้แต่งตัวแบบที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะเอาจริงๆก็เริ่มต้นจากความชอบก่อนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของผลที่มันตามมาถ้าเราทำได้ดีก็จะมีผลตอบรับที่ดีไหมคอตัวที่เราชอบเรามั่นใจมันก็จะออกมาดีที่สุดน้องๆคอสเพลย์เหมือนศิลปินเหมือนกันนะใช่เขาเป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งนะทำไปก่อนทำให้ดีที่สุดไปก่อน Facebook สาลินอ่องค่ะ S A R I N W E N O N G ค่ะแล้วก็ IG สุคุอ่องค่ะ S U K U 0 N G ค่ะจ้างน้องไปทำงานอะไรก็ติดต่อสอบถามได้เลยหักเข้าโปรฟรี 20% ขอบคุณน้องมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟาฮาดครับวันนี้คอสเพลย์เป็นตัวละครอะไรครับวันนี้เป็นลาฟาเอลครับชื่อลาฟาเอลตอนแรกผมนึกว่าโดนาเทโลมาลีโอนาร์โดมาโอเควันนี้มาทำอะไรที่งานซีเอฟครับเราชอบสังคมแบบนี้มากกว่าด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีเราคอสเพลย์มานานยังครั้งนี้เป็นครั้งที่4ได้ครับครั้งที่4เองเหรอใช่ครับเห็นรอบหน้าพี่เขาว่าเลยหวานมากอยากได้หน้าแบบนี้ป่ะอยากตายแล้วเกิดใหม่การแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเราอย่างไรบ้างครับเอาจริงๆส่วนตัวฟ้ารู้สึกว่ามันก็คือความสุขของเราอย่างนึงสังคมปัจจุบันเราเนี่ยเรื่องเครียดมันค่อนข้างเยอะ เรื่องเครียดมันชอบสิ่งค่อนข้างเยอะความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันของเรารู้สึกว่าการคอสเพลย์เนี่ยมันก็คือสังคมอีกสังคมนึงเลยที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะใจฟูนะในการที่เราจะมาพบปะกับโลกของเราเลยที่ไม่ใช่โลกแห่งความเครียดมากจนเกินไปเป็นโลกแห่งจินตนาการอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเข้าสู่วงการชอบตั้งแต่เด็กครับแต่พอโอกาสเราไม่ค่อยมีโอกาสใช่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้มีโอกาสว่าด้วยการงานด้วยหลายๆอย่างมันต้องบริหารเวลาใช่บริหารเวลาพอเรามีเวลาเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำตามความฝันเราแต่งคอสเพลย์ใช่ไหมข้างนอกเขาบอกว่าการทำแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เป็นเรื่องไร้สาระคือเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาคิดกับเราแบบนี้ไม่ต้องบอกอะไรกับเขาเลยใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่อยากให้มองว่าความสุขของเขาเขามีความสุขในจุดไหนก็ให้เขาทำในจุดที่เขามีความสุขดีกว่าความสุขของเราคือตรงนี้เราก็อยู่ณตรงนี้ดีกว่าใช่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างมุมมองเราพยายามอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแค่นั้นเองสำหรับฟาฟังแค่นี้ครับตบมือให้น้องหน่อยตบมือ
อยากให้น้องฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าได้ครับก็จะเป็นที่Facebook นะครับฟาฮาร์ทครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเลยอ่ะต้องให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าอ่ะชื่อเจนะครับเนมคอร์จอห์นนี่มิลดันเต้จากเดวิดเมคายภาค5ครับเจลิสนะคะชื่อเซค่ะผู้ชวนจากฮงไกสตาร์เรลค่ะวันนี้มาทำอะไรที่งาน CF กันบ้างครับมาออกบูธครับอ๋อมาออกบูธใช่ครับใช่ครับมีบูธอยู่ข้างในนะครับมาด้วยกันอ๋อมาด้วยกันแพ็คคู่เลยทำไมถึงแต่งตัวละครเป็นดันเต้ครับชอบครับเท่เท่ครับไม่มีอะไรมากผู้ชายวันนี้เอาไอไม่เอาครับเหนื่อยมันแค่ชุดก็หนักแล้วลองกลับก็ได้ครับหนังคือถ้าถอดออกมาเช็ดมือพี่เขาไม่ได้เช็ดมือแล้วอยู่ปะเนี่ยเขาเพลกันมานานยังครับนานครับ10ได้มั้งครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกงานช่วงนี้พูดถึงงาน CF วันนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับดีของกินอร่อยดีครับข้างในของกินอร่อยเพราะจากข้างในของกินเยอะใช่ครับการแต่งคอสเพลเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเราอย่างไรบ้างครับเป็นในที่อยากเป็นอ่ะอย่างเช่นผมบางทีผมก็อยากแก่อย่างเงี้ยผมก็ได้แต่งแก่ๆมันเท่บางทีผมก็อยากเหมือนกับว่าไม่มีบ้านอยู่บ้านปึ้มอะไรก็เท่ดีผมชอบอ้าวดูได้คือแต่ละตัวที่ผมคอนี่คือแบบไม่มีตัวไหนอยู่สภาพดีๆเลยอย่างอันนี้ก็บ้านบึ้มทะเลาะกับน้องชายอีกใช่พี่ชายน้องพี่ชายต้องตอบว่าทำให้ได้เจอคนใหม่ๆมันก็เลยทำให้แบบว่าได้ออกมาทำกิจกรรมอะไรมากขึ้นทำให้หาความหมายในชีวิตมากขึ้นแล้วกันเนาะ Facebook page ก็จอห์นนี่มิลส์คอสเพจก็มี IG ส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตลง IG บ้างเซลิสนะคะ CELISZ Instagram Facebook page แล้วก็ TikTok ได้เลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับBBDB Helena Shop วง Second Dimension น่ะอ๋อน้องเขาเปิดบูธอยู่ตรงนี้นี่เขาน้องเขาแต่งเป็นคอสเพลแต่ละคนเลยนะอันนี้ใครอยากมาเชียร์กี้สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ Second Dimension ค่ะเอาพูดดิพูดพี่ไปไหนมาฮะพี่หายจากใจหนูไปนานมากเอาแล้วอ่ะใครเชียร์กี้ปกติค่ะแต่ว่าจะเป็นทีมคอสเพลค่ะก็ถามพี่ก็ถามมั้ยดูว่าจะมาแบบนะโบตัตตะอะไรนะสกายก็จะเป็นคุราปิก้าค่ะจากเรื่อง Hunter x Hunter เป็นตัวเองค่ะเป็นตัวเองเป็นน้องตุ่ยค่ะยังแกตุ่ยตายทำแรกเป็นไรอะไรผมหนูน้องตุ่ยค่ะตุ่ยยังไม่ทันคุยตุ่ยอันตุ่ยอะไรวะพวกเรานะคะ Second Dimension ทุกคนถ้าชอบรักใครชอบใครนะคะสามารถติดตามที่ชื่อแต่ละคนได้เลยแล้วก็ underscore second underscore dimension ใน Instagram ค่ะ TikTok แล้วก็ Facebook page ค่ะติดตามผลงานน้องๆกันด้วยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วเราอยู่ที่บูธ Cyber Chief Studio นะครับ Cyber Chief Studio อย่างที่เราบอกในเทปที่แล้วอ่ะเพราะว่าเป็นคอมิกที่แบบมันน่าติดตามมากนะพอถ้าเอาข้อมาสมบูรณ์แล้วคือมีกล่องอ๋อนี่เช็คเลยเช็คเลยพรีออเดอร์แล้วนี่พร้อมขายอันนี้พร้อมขายเลยครับแต่ว่าเป็นสีดิบอย่างนี้ครับหรือว่าอ๋อเป็นสีดิบเอาไว้ให้เพื่อนๆไปลงสีกันเองมันดีครับผมมันดียังไงครับไหนพรีเซนต์หน่อยครับเป็นตัวละครนางเอกนะคะเป็นโมเดลชุดแรกที่เราทำและจะไม่ผลิตเพิ่มแล้วมีแค่110เซตเหลือ5เซตอันนี้วัสดุเป็นอะไรครับวัสดุเป็นเรซินเป็นเรซินเลยนะครับรีบสั่งจองกันเลยหนึ่งในนั้นจะเป็นของพี่กี้วันนี้ครับไปโอเคอาร์ตเวิร์กเนี่ยมาพร้อมคอมโพสเดียวกับตัวฟิกเกอร์ข้างในเลยเป็นท่าเดียวกันเลยน้องคนนี้เขาชื่ออะไรนะครับนิกส์ค่ะนิกส์นี่ชื่อเขานิกส์ข้างในจะมีโปสการ์ดยังมีการ์ดให้ด้วยเป็นการ์ดแบบนี้ต้องไปลงสีนิดนึงถ้าใครไม่ชอบแบบสีเทาๆดิบๆก็ไปลงสีแต่ถ้าตัวลงสีนี่อาจจะมีผลิตมาไหมครับตอนนี้ยังค่ะแต่ว่ารุ่น2อาจจะมีรุ่น2ที่เป็นอีกดีไซน์นึงเลยอยากได้แต่ขี้เกียจลงสีก็รอคอลเลคชันตัวละครอื่นถ้าหมดแล้วหมดเลยแล้วเดี๋ยวราคามันขึ้นไม่รู้ด้วยนะมาซื้อตอนแพงขึ้นมาทำไงใช่ไหมที่สำคัญมันเป็นงานฝีมือของคนไทย 100% ฝาก Cyber Chief Studio ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวกันดีกว่าชื่อนายค่ะหรือว่าเรียกว่าเนมโค้ดคือโบลาโบดี้ก็ได้ค่ะโบลาวันนี้คอสเพลเป็นตัวละครอะไรจ๊ะเป็นนาเวียจากเกนชินอิมแพคค่ะเกนชินอีกแล้วโอ้โหเกมยอดฮิตจริงๆเลยเกนชินเนี่ยทำไมมาพูดติดใจอะไรชอบบวกเขามากเลยขายต่อไปเลย50,000 วันนี้มาทำอะไรที่งาน CA ครับมาหาแบบมาดูยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่มาหาคอสเพลที่ชอบการแต่ง
คอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเรายังไงบ้างคอสเพลย์สำหรับหนูแต่งเพื่อแบบว่าให้หายเครียดอะค่ะให้หายเครียดทำไมอะชีวิตเครียดขนาดนั้นเลยเหรอใช่โรงเรียนหนูอะมันเครียดอ๋อตอนนี้เรียนอยู่ชั้นสายวิทย์คณิตหนูเรียนม.6อยู่ม.6แล้วเฮ้ยกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วนี่ตั้งใจจะเข้าคณะอะไรครั้งสุดท้ายอะไรนะเมื่อกี้บอกว่ามาครั้งสุดท้ายถึงว่าก่อนจะเข้ามาอ๋อนึกว่าจะเลิกคอร์สแล้วพอเจอพวกเราปุ๊บเลิกคอร์สเลยอ๋อจะตั้งใจว่าจะเข้ามหาลัยเรียนคณะอะไรครับสถาปัตย์จุฬาโอ้ขอให้สมหวังน้องเขายังเกรงอยู่แต่ผมก็ยังจะถามไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะหายเกรงการแต่งคอสเพลย์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างครับอย่างแรกก็เตรียมเงินเตรียมเงินเยอะๆค่ะดูน้องตื่นเต้นกับเรานะน้องอาจจะกลัวเราอยู่ประวัติจริงๆก็ต้องมีบัดเจ็ตถ้าชอบก็ทำเลยดีกว่านะใช่ไหมใช่เออก็แต่งเลยถ้าชอบอยากแต่งก็แต่งเลยไม่ต้องสนแต่ถ้าจะเจอเรื่องดราม่าเราจะมีวิธีการปรับดราม่าเราอย่างไรถ้าเราทำอะไรผิดไปจริงๆแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวเองเราก็ต้องยอมรับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ผิดอ่ะช่างมันเออปล่อยเข้าไปมันไม่มีคนรักเรา 100% แล้วก็คนเกลียดเรา 100% หรอกแต่ตอนนี้พวกพี่สามคนก็เกลียดกันอยู่นะเดี๋ยวให้น้องฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าเฟซบุ๊กชื่อว่าโบลาเบอรี่นูนูค่ะมีทิกตอกกับอินสตาแกรมคือโบลาคอสเซอร์ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีจ้าเขาคือใครเป็นรุ่นน้องผมครับมีคนคบมึงด้วยเหรอวะไอ้นี่แหละเขาไปอยู่คนเดียวอยู่อย่างเงี้ยคือยังไงเขาน่ารักเขาจ้างเงินหนูให้คบเขา 5,000 ต่อวันเอ้ยจ้างกูคบด้วยดิจ้างกูคบหน่อยดิชื่อเลียวฟางนะคะขอเป็นตัวละครอะไรจ๊ะคุโรมิค่ะซันริโอใช่มั้ยซันริโอเห็นอย่างงี้เคยอยู่ YouTube Channel ดังนะครับอยู่ YouTube ช่องอะไรครับเคยฝึกงานที่ช่อง Epic Time ค่ะอ๋อมีหน้าล่ะผมเลยคุ้นผมว่าดูช่องนี้ประจําเด็กศิลปกรเหรอครับใช่อ๋อเรียนคณะอะไรครับเราเรียนคณะอะไรขอมาเดี๋ยวนี้ก็พี่รุ่น17เรา2019ผมรุ่น7มันยังไม่เข้าเรื่องคอสเพลย์เลยวันนี้มาทำอะไรที่งาน CA ครับมาครั้งแรกเลยนะงานคอสเพลย์แล้วก็เพิ่งเคยแต่งคอสเพลย์ไปครั้งแรกอันนี้งานแรกเลยใช่ครั้งแรกงานแรกคิดอะไรถึงมาลองแต่งคอสเพลย์หนูอินกับละครไอเนี่ยคุโรมิมากและทีเนี้ยก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยถ้าวันนึงเราได้แต่งเป็นคุโรมิจะเป็นยังไงพี่ที่รู้จักกันอ่ะเขาก็ชวนหนูมางานคอสหนูก็เลยลองสักครั้งหนึ่งเปิดประตูอีกก้าวหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะมีครั้งต่อไปอาจจะเป็นแบบเหมือนตัวละครในเกมหนูคิดไว้แล้วนี่ตัวอะไรมีเตรียมไว้แล้วด้วยคือหนูเล่นเกมเอ็นยีเล่นเกมหนักนะเหรอครับเป็นสายเกมเหรอครับใช่เราก็รู้หมดแล้วว่าเพิ่งแต่งคอสเพลย์วันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นเราก็ถามคำถามนี้เลยดีกว่าเหมือนแต่งกันมานานการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเรายังไงบ้างครับสวยเลยเราหนูรู้สึกว่ามันช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เราได้เรามีตัวละครที่เราชอบมากๆอยากเป็นเขาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นจำลองตัวเราอะไรแบบเนี้ยที่แรกหนูแบบกังวลมากหนูเพิ่งใส่วิกใส่ไม่เป็นด้วย หนูรู้สึกว่าเฮ้ยใส่แล้วมันจะเหมือนแบบเราใส่ฟิลเตอร์ตลกๆหรือเปล่า แล้วมันแบบไม่มั่นใจเลยแต่พอมาตรงเนี้ยคือแบบทุกคนไม่น่ารักมากใช่ทุกคนหัวเป็นสายใหม่มันก็หมดสีม่วงเยอะด้วยนะมันก็ทำให้เราปลดล็อกให้เราแบบกล้าแต่งตัวมากขึ้นบางทีเราอาจจะเจอคนที่แบบมารุ่มร่ามแบบเราจนเกินขอบเขตเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันบุคคลพวกนี้ยังไงบ้างหนูเลือกที่จะพูดให้ทุกคนได้ยินไปเลยหนูก็จะแบบพี่หนูว่าไม่โอเคนะอะไรนี่ไงก็วิธีการผมไงอย่ามาอยู่กับฉันนะไปใกล้ๆไม่เอาแบบประกอบอ่ะพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมไม่อันนี้ว่าไหนๆเป็นคณะเด็กดุขอเต้นกระโจนหน่อยว่ะกระโจนมีปีกกระโจนบินได้กระโจนจะบินไปอเมริกาเพื่อนๆอาจจะงงนี่มันเป็นเพลงเพื่อนคณะเราก็ฝากติดตาม IG กับ TikTok นะคะชื่อว่าเลียวฟางค่ะแล้วก็ตอนนี้แสดงละครสั้นอยู่นะคะชื่อช่อง Talent Film ค่ะอันนี้ฝนตกแล้วแล้วฝนตกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อกรนะครับผมเนมคอสมิฮารุสังครับคอสเพย์เป็นคุรุรุครับจากเรื่องเทพเกลือเจไดค่ะเนมคอสจอดอค่ะอาริเคดีเอจาก LOL ค่ะ LOL ย่อมาจาก Lead of Legends yeah.
วันนี้มาทำอะไรที่งาน CA ครับมาคอสเพย์ครับแล้วก็มาหากลุ่มเพื่อนๆด้วยครับมาเดินงานแล้วก็มาหาเพื่อนๆในงานค่ะอันนี้เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วป่ะครับเพิ่งเจอกันในงานนี้อ๋อเพิ่งเจอกันในงานนี้เลยอย่างที่โบบอกนะทุกเทปเลยบอกเลยคอมมูนิตี้นี้มันแบบมันน่ารักดีอ่ะแบบเจอกันแบบก็เป็นเพื่อนกันได้เลยการแต่งคอสเพย์เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเรายังไงบ้างตอนที่เข้างานอีเวนต์คอสเพย์ครั้งแรกก็จากงานคราฟเนี่ยแหละครับปีก่อนก็เลยรู้สึกมีความสนใจก็แบบลองมาคอสดูตอนแรกก็ไม่มีเพื่อนนะครับหลังๆมาคอสมาก็เริ่มเยอะเลยครับผมเริ่มมีคนติดตามเริ่มมีเพื่อนเป็นงานไอเล็กค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสะท้อนความเป็นตัวเองละครแต่ละตัวละครก็คือจะแบบเอานิสัยตัวเองลงไปด้วยตัวละครไหนเข้ากับตัวเองก็จะคอสตัวนั้นด้วยค่ะคุณคอสแล้วคุณไม่เคยเอานิสัยตัวเองนิสัยเราก็ไม่ได้ดีไงเอาคอสแยกกันดีกว่าคอสเพลงกันมานานยังปีนึงได้แล้วมั้งครับ8ปีแล้วค่ะ8ปีคุณมีประสบการณ์ของจริงบางทีเราอาจจะเจอคนที่เข้ามาลุ่มล่ามกับเราหรือมีวิธีการป้องกันบุคคลพวกนี้ไงก็คืออย่าลืมว่าเรามางานเนี่ยมันจะมีหลายคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยคนอื่นก็จะเห็นก็ให้คนอื่นเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วสมัยเนี่ยโซเชียลมันเร็วทำอะไรไว้มันก็แสดงผลเร็วค่ะก็รับกรรมกันไปนะรับกรรมกันไปอย่างเราอย่างเงี้ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงก็พยายามติดตามข่าวสารนะครับโพสต์หรืออะไรเงี้ยที่คอยเตือนนะครับแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์ใช่ไหมใช่ครับผมคือวงการคอสเพย์เขาเฟรนลี่กันนะครับจะลิงก์กันหมดลิงก์กันหมดใช่ครับมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรเขาก็จะบอกต่อๆกันมาได้ไปเตรียมตัวมาก่อนจากที่บ้านว่าไอ้คนพวกนี้เป็นอันตรายนะมาร์กไว้ก่อนเออในรอบแรกก็ไม่เจอกูแล้วมาร์กไปแล้วการแต่งคอสเพย์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างเรื่องเงินดีกว่าเตรียมตัวอีกอย่างนึงก็คือถ้าแต่งคอสเพย์อ่ะมีความชอบหรือมีความรักอยู่แล้วอ่ะเราแต่งได้เลยครับวงการเนี้ยเขาไม่กีดกันคุณอยู่แล้วสามารถแบบว่าแต่งแล้วก็มาหาเพื่อนได้เลยเขาพร้อมตอบรับทุกคนอยู่แล้วครับเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องเงินเตรียมให้พร้อมแล้วก็การจัดการเวลาสำคัญมากๆค่ะบางคนนัดไว้แต่ว่าแบบมีเหตุสวิสัยหรืออะไรก็จะมาไม่ทันนัดก็มีหรือว่าแบบอย่างวันนี้ก็แบบรถติดอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมไว้การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเข้าใจวันนี้ก็เป็นไงเฟซว่ามิฮาโลซังครับใน IG ก็มิฮาโล mihaaro/san ก็ Facebook นะคะ jedizanakinz ค่ะนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเพจสัตว์โลกอมตุนน้องสล็อตใช่ไหมครับน้องสล็อตนี่เขาเป็นน้องสล็อตตัวสีเขียวเป็นคอนเซ็ปต์เขารู้หมดได้ครับคนไลค์ใส่สติ๊กเกอร์ฟรีนะไปกดไลค์ดีครับอันนี้เป็นรองเท้าสลิปเปอร์นี่เฮ้ยน่ารักเลยเออมันไม่ใช่โกบเป็นตองสล็อตเนี่ยเออแต่โลกอมตีนตามเพจเออแต่โลกอมตีนไงเอาเท้าสวมเข้าไปอย่างนี้จะว่าไปเรารู้จักเพจนี้มานานมากแล้วนะใช่ไหมใช่นานเพจทำมากี่ปีแล้วนะครับ10ปีแล้วครับสวัสดีครับวันนี้คอสเพจเป็นตัวละครอะไรครับเนี่ยก็ตัวเขาเป็นสล็อตค่ะเป็นสล็อตเปิดไร่แกรู้ช้าๆป่ะเดี๋ยวรอพี่กี้นี่ได้สติ๊กเกอร์นี่ไม่ได้ยังเนี่ยไอ้หมวกน่ารักเออหมวกน่ารักมากเลยอ่ะหมวกน่ารักนะพี่กี้กดติดตามแล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์ตามนี้อ๋อบอร์ดเกมใช่อ๋อเป็นบอร์ดเกมเล่นเหมือนอูโน่อ่ะพี่ใช่คล้ายๆแต่มันกว่ามันกว่าแน่นอนมันกว่าเอ้ยไม่หัวร้อนกับเพื่อนอ่ะสายบอร์ดเกมไงเกย์ขอบคุณนะครับเราจะเจอคนรู้จักบ้างไหมเอ้ Jesus เอ้ย yo hello เป็น Jesus เลยขอเสียงปรบมือให้มิสเตอร์แดดดี้หน่อยสวัสดีครับI don't have to ask you right what you cosplay as today Some people still not know Jesus Christ How you come up with Jesus Christ You know the Ragnarok right Yes Ragnarok have Buddha character Buddha character today my partnerShe's at the booth, and I become Jesus. So, yes. Okay. So that's the idea that you came up with. Today also, many people calling me as Carlos, Master of House. And you play as a Mr. Now Carlos? Now it's begin. Okay. The Master of House is a very nice movie. You can watch Mr. Carlos. You can follow me from TikTok and IG, Murat Yapıcı. Everyone, we are waiting you to CIF and don't forget to watch his YouTube channel. Yeah. Proud to be seeing you again, Mr. Daddy. Thank you so much. สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อฮันนี่ค่ะวันนี้คอสเพลย์เป็นตัวละครอะไรจ๊ะมีครูจังค่ะเวอร์ชั่นไหนครับเนี่ยมีครูเวอร์ชั่นเดวิลค่ะมีท่าประจำตัวไหม
วันนี้มาทำอะไรที่งาน CF ครับมาแต่งคอสเพลย์แล้วก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็มาดูเพื่อนๆที่แต่งคอสเพลย์ด้วยกันที่ชอบเหมือนกันสนใจกิจกรรมด้านหลังไหมแล้วน้องแดนเนี่ยเต้นไม่เป็นค่ะเดี๋ยวทีมงานเราจะไปเต้นเออเหมือนกันเหรอคะไม่ได้ครับการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเรายังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าทำให้มันมีสีสันในชีวิตอะค่ะแล้วก็เหมือนมันเป็นงานอดิเรกอย่างนึงทำให้ผ่อนคลายหลังจากการทำงานค่ะเพราะทำงานก็เครียดเนาะใช่ค่ะอะไรปลดปล่อยการแต่งคอสเพลย์ผมว่าสังคมดีนะเพราะว่าเหมือนน้องๆที่มาแบบเราจะเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเจอเพื่อนแล้วก็เจอคนที่คอยช่วยเหลือด้วยค่ะอย่างวันนี้แต่งชุดไม่ได้อะก็มีคนมาบอกว่าเออเดี๋ยวช่วยแต่งให้เอาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนท่านที่ไม่รู้จักกันเขาแบบว่าทัศนคติดีมากเพราะบางทีแบบว่าชุดเราแบบว่าเนี่ยมีพร็อพอย่างเงี้ยบางทีมันเราติดเองไม่ค่อยได้บางทีเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาหาเราหรือว่าคนที่มาเข้ามาคุกคามเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างอันดับแรกต้องเซฟตัวเองก่อนต้องรู้จักดูคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเขาอ่ะตีสนิทแล้วก็เหมือนพูดจาลวนลามเหมือน harassment นะคะพี่แล้วก็เหมือนมีแอบมาทัชแบบมาจับเวลาตอนเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังเซฟตัวเองนิดนึงเราเป็นสุภาพบุรุษเราก็ควรให้เกียรติสุภาพสตรีด้วยไม่ใช่แบบคุณคิดว่าเขาจะแต่งตัวแบบนี้แบบว่าเป็นแล้วจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่ใช่การคิดดีโคตรผิดเลยนะพูดจริงอย่าทำตัวทุเรศนะพวกนายติดตามได้ทาง Facebook นะคะชื่อฮันนี่พายค่ะจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะอย่าลืมไป follow น้องกันเยอะๆนะติดตามผลงานน้องก็ด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟิวค่ะชื่อน้ำตาลค่ะคอสเพลย์เป็นตัวละครอะไรจ๊ะเป็น UALV ค่ะคอสเป็นฟูรินาจากเกนชินอิมแพคเกนชินนี่เยอะมากเลยนะเป็นเกมอมตะจริงๆอ่ะเออคาแรคเตอร์ก็ขายดีเหลือเกินอันนี้เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วป่ะครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะใครชวนใครแต่งนี่หว่าเออชวนค่ะใครรักวงการเหตุอันใดครับมีเหตุอันใดถึงเข้าสู่วงการคอสเพลย์ชอบตัวละครที่แบบว่าเราชอบอยู่แล้วในวัยเด็กหรือว่าตัวละครใหม่ๆเป็นเมนเราก็อยากจะแต่งตัวตามที่เราแบบเราชอบแล้วเราก็มีความสุขอะไรแบบนี้แล้วเราทำไมถึงคล้อยตามเห็นเพื่อนคอแล้วก็รู้สึกแบบชอบเหมือนกันเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ดูอนิเมะดูแบบพวกอะไรแบบนี้แต่งคอสเพลย์กันมานานยังครับแต่งครั้งที่2เองครั้งที่2เองเหรอใช่โอ้ครั้งที่2ก็จัดเต็มขนาดนี้แล้วนะไม่นานมากค่ะ2ปีบางคนนะไม่บอกอ๋อพี่หนูแต่งไม่นานหรอกค่ะ10ปีการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเรายังไงบ้างครับเวลาที่เราได้คอสเป็นตัวละครที่เราชอบใช่มั้ยคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็มันทำให้มีอะไรทำมากขึ้นใช่ค่ะเอาจริงๆการแต่งคอสเพลย์มันสามารถเพิ่มสกิลการแต่งหน้าหรือการแต่งตัวของเราได้มั้ยเพิ่มได้เยอะเลยค่ะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจนี่ต้องถือพัดยังเราครับรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกสกิลการแต่งหน้าก็โอเคขึ้นด้วยค่ะตรงนี้เราสามารถทำให้มีเพื่อนเยอะขึ้นได้ไหมได้ค่ะจากคนในงานมีคอนแทคนู่นนี่นั่นได้เยอะเลยค่ะแต่เมื่อกี้ผมชอบน้องคนนี้เขาตอบน้องเขาต้องแบบเหมือนพอพูดถึงเรื่องคอสเพลย์น้องเขาจะแบบมีความสุขอ่ะที่ได้แบบแต่งคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องเขาเป็นผู้เริ่มวงการน้องก็เป็นคนริเริ่มไงใครที่กำลังเข้าสู่วงการคอสเพลย์เริ่มต้นน่ะจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างแค่ใจรักก็พอแล้วค่ะทำอะไรก็ได้ต้องมีหัวใจอ่ะอย่างเราครับเหมือนเพื่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็เตรียมตังค์ไว้เยอะๆนะคะบัตรเจนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญประเด็นคือบัตรเจต้องพร้อมใช่ค่าชุดหรือค่าของในงานค่าชุดคนทั่วไปเขามองว่าการแต่งคอสเพลย์อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเห็นกับความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างมันก็เรื่องของเขาค่ะแต่สำหรับเรามันก็มีค่ามากๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำให้เราใจฟูใช่แต่ผมชอบคำหนึ่งของน้องครับเมื่อกี้เนาะก็เรื่องของเขาอะค่ะก็หนูแกล้งอะค่ะเราใจรักเราจะทำอะไรเราก็คือเต็มที่กับมันไปเลยไม่ต้องไปแคร์สายตาใครทั้งนั้นแต่จริงๆอะผมก็ไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือมันเป็นความชอบอะนะเจอสิ่งที่ดีอะเกิดใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์การแต่งคอสเพลย์มันสามารถสร้างรายได้ด้วยใช่ไหมเนาะมันสามารถประกอบอาชีพก็ได้มีรายได้เสริมก็ได้เลเยอร์หลายๆคนก็มีอาชีพหลักเป็นคอสเพลเยอร์เลยก็มีพาทาผู้ครองดูอยู่บุญหลังท่านไม่ได้ทำตัวเหลวไหลนะเออมันเป็นเรื่องที่ดี IG นะคะ FILLRTR ค่ะไปติดตามน้องกันเยอะๆนะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะครับ
อันนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่า exhibition นะครับเขาก็จะมีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องคอสเพลย์เนี่ยไอ้บูธตรงที่ให้ความรู้เรื่องคอสเพลย์เขามีแปะเรียกว่าอะไรโน้ตแพดให้กำลังใจคนเราก็เลยมาเขียนว่า Hobby Gang is here ติดตามด้วยนะครับสมเป็นพี่เบงจริงแปะแม่งตรงกลางเลยโอ้เป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ไม่เมื่อยจริงว่ะเอาจริงแม่งเมื่อยเลยไม่เมื่อยเพราะงานมันใหญ่มากงานใหญ่เพราะในฮอลล์นี่คือแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็บรรยากาศเขาเรียกว่าไงอ่ะบรรยากาศดีนะเออนะเดินแล้วแบบสบายอ่ะแล้วแบบเดินข้างในไม่เบียดอ่ะวันนี้คนเยอะมากแล้วก็น้องๆแบบแต่งตัวกันแบบโอ้โหเยอะอ่ะไอ้อย่างนึงอ่ะคืองานวันนี้มันเป็นงาน CAF ใช่ไหมปีนึงมันจัดแค่ครั้งเดียวเองน้องๆแต่ละคนคือตั้งใจที่จะมางานนี้กันเยอะมากวันนี้เอาจริงๆอ่ะเราพยายามจะเก็บผู้ชายให้นะผู้ชายน้อยมากไม่เจอนะวันนี้ผู้ชายน้อยมากเออสาวๆอะไรเงี้ยโหเพียบเลยเจอคนรู้จักเยอะไปหน่อยเออวันนี้ก็เจอคนรู้จักเยอะเหมือนกันนะสนุกเลยแล้วก็เหนื่อยมากมาตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้กี่โมงเนี่ยเที่ยวทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มครึ่งแล้วอ่ะไม่เคยถ่ายถึงมืดขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยถ่ายนานมากเออหันไปปุ๊บโอ้โหมืดแล้วเนี่ยแสงตะวันมันลารับแล้วอย่างที่เราสัมภาษณ์ไปทุกครั้งว่าการแต่งคอสเพลย์อ่ะมันไม่มีแฟชั่นอ่ะมันทำไม่ได้นะตัวเต็มใจเต็มบัดเจ็ตคนที่แต่งมาเนี่ยคือแต่งด้วยความตั้งใจเขาก็ทำเองใช่บางคนชุดทำเองไม่ได้ทำกันง่ายๆอ่ะสังคมตรงเนี้ยมันเป็นสังคมที่น่ารักเป็นสังคมที่แบบ make friend กันได้ง่ายมากเพราะว่าพอเดียวกันอ่ะทุกคนพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันก็อย่าลืมกด Subscribeเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะจะทำให้เพื่อนๆไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราลงอัปเดตมันจะแจ้งอยู่หน้าฟีดเพื่อนๆขึ้นมาทันทีเลยวันนี้ขอตัวไปก่อนก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวของพวกเราพวกเราคือฮอปปี้แก๊งก็เจอกันจ้าอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกัน